รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนความไม่ธรรมดาโดย Samsung Galaxy Tab A ผลิตภัณฑ์ Miss Mida สิงห์คอร์ปอเรชั่นเวโรนาไพรเวทวิลล่าหัวหินสถาบันความงามเมโกคลินิกขอต้อนรับนักเดินทางทุกท่านสู่ประสบการณ์ที่จะทำให้การท่องเที่ยวของคุณเปลี่ยนไปต่อไปนี้เที่ยวคนเดียวคงไม่มันต้องแชร์ต้องแบ่งปันแบบรายการไม่ธรรมดาและวันนี้เรานักเดินทางจะพาไปพบกับสุดยอดเรื่องราวไม่ธรรมดาที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดเริ่มต้นเรื่องราวไม่ธรรมดากับคุณน็อตที่จะพาไปสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งคาบสมุทรซอนดราพร้อมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของโรงแรมระดับโลกที่ประเทศเวียดนามและตามหนุ่มเป็กไปพบกับความไม่ธรรมดาของห้องอาหารเคลื่อนที่แห่งแรกของเอเชียไปฟินกันต่อกับห้องพักสุดไฮเทคที่สามารถควบคุมทุกอย่างได้ด้วยปลายนิ้วและปิดท้ายความไม่ธรรมดาของแขกรับเชิญที่จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชมการอพยพของวานหลังคอมที่ประเทศออสเตรเลียถ้าพร้อมแล้วก็ออกเดินทางไปพบกับความไม่ธรรมดากันได้เลยครับคุณก้องครับอันนี้คือข้อมูลสำหรับคุณก้องวันนี้ครับวินี่มัน Samsung Galaxy Tab A นี่นะใช่ครับอ๋อทุกอย่างใส่นี้หมดแล้วครับเรียบร้อยหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของคุณก้องนะครับรวมถึงที่พักของคุณน็อตแล้วก็ร้านอาหารของคุณไปที่พัทยาครับครับผมคุณน็อตไปประเทศเวียดนามคุณเป๊กไปที่พัทยาใช่ครับผมไปที่กระตาร็อกครับอ๋อนี่สคริปต์อยู่นี่หมดแล้วนี่ครับใช่นั้นผมขออนุญาตเปิดรายละเอียดของที่อื่นคุณกล้องดูได้ไหมครับไม่เป็นไรครับเรื่องซัมซุงเนี่ยขออนุญาตผมเลยนะครับนี่เราไม่ต้องออกจากหน้าจอนี่เลยครับเราสามารถเปิดพร้อมกัน5หน้าต่างด้วยกันครับนี่นะครับระหว่างที่เราดูสคริปต์เราก็ไปที่ Facebook ได้แล้วเราก็ไปที่ YouTube ได้ด้วยนะครับนี่เป็นไงครับแค่กดแล้วก็ลากแบบนี้นะครับเป็นมัลติฟังก์ชันครับเป็น5หน้าต่างพร้อมกันครับเรียกได้ว่าสะดวกมากเลยนะครับไม่ต้องเปิดหน้าจอนั้นปิดหน้าจอนี้ครับครับเจ๋งเลยครับงั้นเท่แบบนี้ผมขออนุญาตเอาไปโชว์เพื่อนในสตูแล้วนะครับได้ครับคุณก้องขอบคุณครับครับสวัสดีครับทุกคืนวันพฤหัสไม่ควรสระผมอย่างนี้นะฮะอะไรครับผมสระบอดีครับเอาที่พี่สบายใจเลยครับวันพฤหัสสี่ทุ่มครึ่งแบบนี้นะครับพบกับพวกเรา3คนในรายการไม่ธรรมดารายการที่จะพาคุณผู้ชมนะฮะไปสัมผัสประสบการณ์ความไม่ธรรมดาจากทั่วโลกครับใช่ครับอยู่กับผมเป๊กเปรมนัสครับและผมน็อตบอริสครับผมก็อัครัตครับรายการเที่ยวนะครับที่ดีที่สุดครับที่เที่ยวเยอะที่สุดแล้วก็พิธีกรเยอะที่สุดแบบนี้คุณก้องครับเห็นหน้าคุณแล้วผมหมั่นไส้จริงๆเลยครับผมท่าทางจะได้แกดเจ็ตมาใหม่นะครับเนี่ยแน่นอนสิครับเรากำลังก้าวเข้าสู่โลกของดิจิตอลนี่อะไรอ่ะมันยิ่งใหญ่สักคิดไงอะไรอ่ะมันต้องอย่างงี้นี่นี่คืออะไรฮะ Samsung Galaxy Tab A ครับผมเราอ่านสคริปต์นี้ได้เลยรายการไม่ธรรมดาเนี่ยเราคูณ3แล้วมันไม่พอวันนี้มันต้อง4คนแล้วเชิญเราเช่นเคยครับคนนี้เขานำเรื่องราวความไม่ธรรมดามาฝากเราตลอดแน่นอนแต่วันนี้จะเป็นเรื่องอะไรขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณภูรินะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บุรีครับวันนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนครับครับเพราะว่าดูจากการแต่งตัวของผมผมจะพาไปเที่ยวราชพฤกษ์เชียงใหม่ครับโอ้จริงเหรอว่าอย่างนี้ต้องไปพวกฮาวงฮาวายโอ้จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยจะพาไปดูการอพยพของปลาวานหลังคอมตอนช่วงเวลาที่ผมไปเนี่ยเป็นช่วงเวลาพิเศษเพราะว่าเป็นช่วงหน้าหนาวมันจะหนีความหนาวจากขั้วโลกใต้เนี่ยขึ้นมาอยู่ทางตอนบนของประเทศออสเตรเลียโอ้มีช่วงเวลาพิเศษนะของผมเนี่ยนะครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพาไปพบกับความประทับใจไม่ธรรมดาของกระตาร็อกที่ภูเก็ตนะครับคราวนี้ผมจะพาไปห้องพักที่เหมาะสำหรับพวกคุณเลยสำหรับบอกว่าคู่รักอย่างคุณ2คนแล้วผมเราไม่2คนอย่างนี้หรอไม่ใช่คุณไปกับคู่รักเป็นครอบครัวอย่างผมเองห้องที่เรียกว่าโมเดิร์นลักชัวรี่เขาเล่าอยู่แต่ข้างนอกคราวนี้ที่เห็นข้างในแล้วครับเขาอยากความสำคัญกับเทคโนโลยีและความหรูหราหรือจะพาไปดู2อันมันอยู่รวมกันจะเป็นอย่างไรโอ้โหพูดถึงเทคโนโลยีแล้วก็ทะเลไม่งั้นต้องโยงมาที่ผมที่พัทยามีที่แห่งใหม่ที่เกิดขึ้นครับผมเดี๋ยวนะฮะคุณไปพัทยา
ผมไปออสเตรเลียโอเคนี่ผมไปบ้านก่อนอย่าเพิ่งดูผมของผมจะไปที่ของใหม่ของแหวกของแปลกและไม่เหมือนใครมันคือความไม่ธรรมดาของผมเป็นร้านอาหารที่ตัวอาคารเรือนได้จะเป็นไงนี่ของใหม่ของผมที่พัทยาไม่เคยมีถ้าไปพัทยาทุกคนรู้จัก The Glass House ใช่ไหมฮะรู้จักครับเจ้าของ The Glass House มาทำที่นี่ครับผมการันตีความพิเศษและไม่ธรรมดาได้อยู่แล้วเล่นใหญ่เล่นใหญ่เลยพวกคุณได้อวดเรื่องราวความไม่ธรรมดากันเรียบร้อยนะครับผมขออนุญาตเป็นคนแรกแล้วกันเพราะวันนี้เนี่ยผมจะพาพวกคุณไปเที่ยวถึงเมืองดานังครับท่องเที่ยวเมืองท่องเที่ยวใหม่ของประเทศเวียดนามโอ้โหเป็นเตอร์เลยเป็นเมืองใหม่เลยโอ้โหน่าสนใจมากไหน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 เมืองดานังนะครับเดี๋ยวเล่าคร่าวๆก่อนนะครับเป็นเมืองที่มีแม่น้ำสายหลักเนี่ยไหลผ่านนะครับแล้วก็เป็นเมืองติดชายทะเลด้วยไม่ธรรมดาเห็นไหมครับนี่คือแม่น้ำหานนะครับเป็นแม่น้ำสายหลักนะครับผมก็ใช้การคมนาคมผ่านแม่น้ำหลักครับอันนี้เป็นเรือที่เป็นเรือ traditional ของเขานะครับอันนี้เรือจริงเป็นเรือจริงครับไม่ใช่ตกปลาไว้ใช้ส่งเสบียงสินค้าต่างๆนะครับไม่คุ้นเลยไอ้กระมังเมื่อกี้ได้หรอได้ครับจริงจริงครับที่เห็นมาใช้กันเต็มเลยก็คือว่าเรือใหญ่จะจอดอยู่ข้างนอกใช่ไหมครับแล้วเรือเล็กนี่จะเป็นขนสัมภาระไปอันนี้เรียกว่าสะพานมังกรนะฮะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำหาแห่งนี้นะฮะโอ้มีดีไซน์มีดีไซน์นะจะมีมังกรโชว์มังกรพ่นไฟทุกวันเสาร์อาทิตย์อ๋อทุกวันเสาร์อาทิตย์โอเคคล้ายสะพานแขวนบ้านเราเหมือนกันนะพาชมเมืองในแนวราบนะฮะคือเดี๋ยวพาชมเมืองแนวสูงไอ้มันคืออะไรครับเนี่ยต่อไปคืออะไรคืออันนี้ชิลกว่าครับเคยนั่งกระเช้ากันไหมครับเคยดิครับแต่เคยนั่งกระเช้ายาว5กิโลเมตรไหมครับยาวอันดับ2ของโลกครับยาวอันดับ1ของโลก7กิโลที่ประเทศจีนครับอันดับ2อยู่ที่เมืองดานังประเทศดานังเห็นด้วยเหรอฮะแล้ววิวทิวทัศน์ที่เข้าไปนี่ไม่เบื่อนะฮะมันข้ามมาแหละไอ้มันข้ามภูเขาชื่อบาน่าฮิลครับโอ้โหมาดูนะนี่นะฮะทางขึ้นเลยครับน้ำตกนี่เลยโอ้โหมันก็โหนี่ฮะขนาดนั้นแล้วมันจะพาไปเจออะไร5กิโลเหมือนเราไปเนี่ยบนข้างบนนี่นะฮะก็จะมีรีสอร์ทชื่อบาน่าฮิลรีสอร์ทนะฮะแล้วก็จะมีสวนสนุกเล่นฟรีครับเดี๋ยวต้องดูวิวทิวทัศน์โอ้โหเสียวแม่เสียวแม่เวลาขึ้นโอ้โหก็เสียวสิครับเฮ้ยมันต้องขึ้นไปสูงมากเลยเป็นสวนสนุกครับนี่มันยุโรปหรือเปล่านี่ฮะมันเหมือนสวนสนุกเลยสวนสนุกลอยฟ้าเลยอ่ะลอยฟ้าอยู่บนยอดเขาเลยเนี่ยเล่นฟรีที่สำคัญคือคุณจ่ายค่านั่งกระเช้า700บาทขึ้นไปฟรีหมดเลยเดี๋ยวจากตรงนี้ฮะก็เราก็จะพาไปที่พักแล้วทางอินเตอร์คอนติเนนตัลครับอยู่ในมังกี้มังกี้เมาน์เทนครับเขาเรียกว่าเทือกเขาลิงครับตรงนี้นะเป็นส่วนปลายสุดและของทางดานังนะฮะโอ้เดินเดินยังเซ่แล้วช่วงนี้เซ่ลิงนี่คล้ายคนนะฮะตัวนี้ใส่แว่นไม่ใช่ฮะนี่ผมนี่มันลิงกอริลล่าเนี่ยฮะกอริลล่าถูกต้องความไม่ธรรมดาของอินเตอร์คอนติเนนตัลที่ดานังคนนี้ครับจริงๆแล้วอินเตอร์คอนติเนนตัลทั่วโลกเนี่ยนะฮะในความไม่ธรรมดาของเขาเนี่ยเขาจะเลือกเอาเอกลักษณ์ของประเทศนั้นๆมาสร้างเป็นโรงแรมที่สำคัญนะฮะอีกอย่างนึงคือว่าโรงแรมแห่งนี้ออกแบบโดยบิลส์เบลลี่ก็คือดีไซเนอร์ชื่อดังระดับโลกนี่ผมมาเจอ GM นะครับมิสเตอร์เอียนนะครับผม The resort is very beautiful and stunning view it yeah. is I would like to know that how many resort or hotel that Intercontinental Hotel Group operate all over the world okay well Intercontinental is the largest hotel company in the worldoperates just over 4,800 hotels and resorts worldwide. 4,800? That's correct. Yep. And in just under 100 countries. Uh-huh. So really it's global. Mm-hmm. It's everywhere and you will find an intercontinental. How many intercontinental hotel group in Vietnam? Vietnam, we have five. We actually have four intercontinental hotels and one Crown Plaza. As I see, the hotel is very unique design. How about the concept of the resort?Well, the actual resort was designed by a very famous architect called mm-hmm. Bill Bensley. Bill Bensley, yeah. That's right. Mm-hmm. And he designed every aspect of this. He kept a very Vietnamese concept, but with a very high-end luxury element to it as well. Mm-hmm. It's a very unique design. All the colors which you will see through the property
is very unique, and there's just every way you turn, you get these little wow factors because the attention to detail is just so, it's just so amazing. Mm-hmm. And the, as you can see, you know, with the property here, yes, where we've got all the villas, we've got the villas down the bottom here. It's actually built on four levels. So four levels? That's right. So we have sea level, we have earth level, we have sky level, and then we have heaven level. Wow. That's right. That's right. But the whole resort is heaven. Uh-huh. Thank you very much. Thank you. Thank you. นี่คือมีทั้งแม่น้ำมีทั้งทะเลมีทั้งภูเขาที่เดียวกันครบจริงจริงใหญ่มากมากครับโอ้โหคืออินเดียก็จะเป็นแบบสไตล์เวียดนามเลยใช่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาที่ห้องกินข้าวที่ห้องอาหารชื่อทองคาสิตรองนะฮะเป็นสายอาหารพื้นเมืองในโรงแรมนะครับอาหารพื้นเมืองอร่อยมากดูวิววิวอุ้ยสวยคุณสังเกตที่นั่งตรงนี้นะฮะก็จะเป็นลักษณะของงอบที่เป็นงอบหงายเขาก็เอาดีไซน์ตรงนี้มาใส่นะครับก็มีความเป็นเวียดนามอยู่มีความเป็นเวียดนามสวยมาก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 แอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับนี่ราเมซองกันที่ไหนราเมซองอีกหนึ่งห้องอาหารครับอันนี้จะเป็นห้องอาหารหรูของทางโรงแรมนะครับผมครับเขามีกี่เอาท์เล็ตครับร้านอาหารโอ้ประมาณ4เอาท์เล็ตครับผมโอ้โหสุดยอดอ่ะอันนี้นะฮะเรียกห้องอาหารที่มีชื่อว่าแบร์ฟู้ดนะฮะเป็นห้องอาหารติดหาดขายอาหารทะเลต้องแบร์ฟู้ดเข้าไปแบร์ฟู้ดเข้าไปครับหลายห้องอาหารมากแล้วดูมีความแตกต่างกันหมดเลยเห็นก็คือ World Luxury Hotel Awards 2014เป็นผู้ชนะเลยครับ อันนี้ก็สมควรได้รับจริงๆครับผมสุดยอดประสบการณ์ของผมที่ได้ไปพักอยู่ที่นี่แล้วการบริการเขาระดับ6ดาว7ดาวครับยอดยอดไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานี่แหละครับ Intercontinental ดานังของผมนะครับวันนี้ให้ดูแค่ภายนอกอย่างเดียวนะครับแต่สัปดาห์หน้าครับจะพาบุกเข้าไปดูในห้องเลยครับโอ้โหอลังการขนาดนี้ข้างในจะอลังการขนาดแหมไม่ธรรมดาภูมิใจจากเมืองท่าเวียดนามนะครับดานังดานังคือดานังเหมือนกันอ่ะกลับมาสู่เมืองท่าของประเทศไทยกันบ้างพัทยานั่นเองที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเนี่ยฮะก็ต้องมาเยือนทุกปีประมาณ14ล้านคนซึ่งเยอะมากและฝรั่งคนไหนก็ต้องรู้จักพัทยาแล้วก็มาพัทยาแต่ว่าที่ร้านดังๆก็คือ The Glass House ถ้าใครอยากจะไปชิลๆร้านชิคๆเก๋ๆเจ้าของ The Glass House กำลังมาเปิดอีกหนึ่งร้านชื่อว่า Silver Lining เป็นร้านอาหารในรูปแบบใหม่ใหม่แปลกและไม่เหมือนใครจะเป็นยังไงติดตามเดี๋ยวผมจะพาไปให้ดูครับครับผมเฮ้ยอันนี้อะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่แหละครับไฮไลท์ของที่นี่ Silver Lining คืออะไรอ่ะมันก็คืออาคารโครงสร้างนี้สามารถเคลื่อนที่ได้โอ้